สิ่งหนึ่งที่อาจจะพิสูจน์ได้ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใครจะต้องออกไปไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงบ่ายวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่านะครับหัวกระไรไม่แห้งเลยเพราะว่ามีคนที่ตกเป็นข่าวไปคุยกับท่านนายกข่าวขาเข้าเลยค่ะออกก็มีทั้งคนเข้าและคนจะออกอ่ะแต่ว่าคนออกบางคนก็ไม่ไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการปรับครม.ไหมแต่ท่านนายกบอกว่าแต่ละคนที่มาพบเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องปรับครม.เลยแต่ท่านก็แจ้งนะว่าแต่ละคนคือเหตุผลอะไรบ้างนะครับเอาไล่ดูก่อนนะว่าใครไปที่ทำเนียบไปคุยกับท่านนายกบ้างนะครับอาจจะมีบางคนที่อาจจะพร้อมกันแล้วบางคนก็มีเหลื่อมๆกันก็มีเริ่มจาก 15:20 นี่เราไล่ตามลำดับเวลาเลยนะครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปที่ทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก20กว่านาทีเท่านั้นครับ15:45ก็เดินทางออกจากทำเนียบแล้วนะช่วงเวลาสั้นๆแต่คุณสุดาวันเนี่ยชื่อท่านก็นิ่งทุกโผนะยังคงอยู่ที่เดิมใช่ไหมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเหมือนเดิมจากนั้นครับ15:40รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีก็เข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าเหมือนกันแล้วก็ออกมาเวลา15:52โอ้โหท่านรองนายกปานปรีใช้เวลาไปแค่12นาทีเท่านั้นเองอยู่แป๊บเดียวนะครับ15:53คุณสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคนนี้ไปพร้อมกับคุณพิชารัตน์ลาหะคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติขึ้นไปที่ตึกด้านหลังแล้วก็เดินทางออกมา16:20ผู้สื่อข่าวพยายามจะเรียกคุณสุชาติคุณสุชาติก็ไม่ได้หันมาตอบอะไรน่าจะได้ยินแต่ไม่ได้ได้ยินได้ยิน15:59คุณณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกัน16:13คนนี้คือท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับคุณณัจจรีอนันตสินคนถัดมาครับ16:13คุณพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเข้าไปแล้วออกมาในเวลา17:15ใช้เวลาอยู่บนตึกนานที่สุดครับ1ชั่วโมงนะคนที่คือถ้าเชื่อว่านี่เป็นการคุยกันเรื่องปรับครม.ค่ะแล้วคนที่มีชื่อว่าจะถูกออกอย่างดร.แจ๋นพวงเพชรเนี่ยชื่อก็ยังมีความเสี่ยงถูกไหมว่าอาจจะหลุดหรือเปล่าก็เลยต้องคุยนานไม่รู้เหมือนกันแต่คนที่มีอีก2มีชื่อที่จะถูกออกอีก2ชื่อคือคุณหมอชลน่านกับคุณชัยยาไม่ได้มาคุณหมอชลน่านติดภารกิจที่จังหวัดน่านคุณชัยยาติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดนครพนมแต่ว่าเดี๋ยวคุณชัยยาจะลงพื้นที่พร้อมกับท่านนายกที่จันทบุรีและจังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นยังมีสสน้ำคุณจิราพรสินธุไพรก็มีรายงานเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันคุณจิราพรก็อาจจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรืออาจจะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกใช่ค่ะท่านนายกว่ายังไงอธิบายยังไงว่าช่วงเย็นที่มีคนมาหาเยอะแยะไปหมดเลยนายกก็อธิบายรวมๆก่อนนะคะบอกว่าคุยงานที่มันค้างอยู่มันเยอะแยะเต็มไปหมดทีนี้พอเจาะแต่ละคนนายกก็พร้อมที่จะอธิบายนะคะคนแรกเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นค่ะนายกบอกว่าก็เคยกินข้าวกับคุณสุชาติก็มาถามไทยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่จันทบุรีด้วยกันใช่ไหมแล้วคุณสุชาติจริงๆคือเขารวมไทยสร้างชาติไงต้องให้เกียรติเขามันอยู่ที่ทางพรรคว่าเขาจะว่ายังไงผมเนี่ยจะไปก้าวล่วงอะไรได้ก้าวล่วงไม่ได้นะคะนักข่าวก็เลยถามว่าอ่ะงั้นถามถึงพรรคก็ได้รวมไทยสร้างชาติอะค่ะส่งรายชื่อมาให้แล้วหรือยังนายกตอบว่าส่งเมื่อไหร่สื่อก็รู้เองแหละนี่คือคำตอบนะคะส่วนอีกคนนึงคุณณัจจารีที่เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอะค่ะนายกก็อธิบายเหมือนกันนะคะว่าจริงๆที่มาคุยกันเนี่ยคือเตรียมเรื่องที่จะประชุมครม.ในสัปดาห์ต่อไปไม่มีอะไรก็มาเซ็นอะไรกันปกตินะคะส่วนคุณพิมพ์ภัทราค่ะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คุยเรื่องของกากแคดเมียมที่เป็นห่วงว่าสภาพอากาศร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะกระทบเดี๋ยวมันจะมีข่าวร้ายๆเกิดขึ้นคุณจิราพรสินธุไพรนะคะที่มีข่าวขาเข้าสสน้ำเนี่ยแหละบอกว่าจะลงพื้นที่ด้วยการที่ร้อยเอ็ดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็มาคุยกันเท่านั้นเองดร.แจ๋นคุณพวงเพชรค่ะนายกอธิบายว่าคุยเรื่องของการทำงานกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องการทำงานธรรมดานะคะอยู่ทำเนียบไม่ได้ไปไหนก็สั่งงานทุกคนแบบนี้แหละมีเวลาก็เจอให้หมดนะคะทีนี้นะคะก็เลยถามว่าเอาล่ะค่ะท่านเรื่องสำคัญของเรานะคะการปรับครม.สรุปว่าสุดสัปดาห์นี้เรียบร้อยไหมตอบว่าเดี๋ยวเรียบร้อยพวกท่านก็ทราบเองส่วนโพสต์ข่าวต่างๆที่มันออกมาคนนั้นเข้าคนนี้ออกเหมือนกับอ่านนิยายอ่ะสนุกสนุกไปแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานกินข้าวจริงไหมจริงแต่ไม่มีอดีตนายกทักษิณนะกินแต่ไม่มีไม่ได้คุยกับท่านก็กินกับคนอื่นๆนะคะฟังเสียงท่านนายกค่ะ
ถ้าเดี๋ยวเรื่องร้อนท่านทราบเองนะครับเห็นหลายโผได้เขย่ากันรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่แล้วท่านนายกไม่มีแล้วครับเห็นรายชื่อแล้วเป็นไปตามนั้นก็ผิดถูกมากน้อยแค่ไหนคะท่านนายกใช่ครับประชุมสรุปไปครับเดี๋ยวเพื่อการทราบแล้วก็ทราบเพื่อไทยนิ่งหรือยังคะนะครับเพื่อไทยไม่เคยนิ่งไม่นิ่งครับเพื่อไทยนิ่งตลอดครับเห็นวันนี้รายชื่อเป็นไปตามโผล่เลยใช่ไหมคะนิ่งถนนหน้าพักท่านได้มั่นคงครับรายชื่อตามโผล่แล้วท่านนายกยืนยันว่าการกินข้าวเมื่อวานนี้มีการตกลงกินข้าวกลางวันคำถามสุดท้ายได้ยินไหมเสียงขาดๆไปนิดนึงท่านนายกบอกว่าไม่มีไม่มีนะพูดตรงกับท่านรองนายกภูมิธรรมที่บอกว่ามื้อกลางวันเมื่อวานเนี่ยคุยกับท่านนายกเรื่องงานเรื่องการเตรียมการเดินทางที่จะไปจังหวัดจันทบุรีพรุ่งนี้เพื่อไปดูเรื่องทุเรียนนะครับไม่ได้มีการเอารายชื่อครม.ที่จะปรับเข้าปรับออกมาหารืออะไรกันเลยอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไรผู้สื่อข่าวถามต่อเอาแล้วที่คุณหมอมิ้งก็อยู่ด้วยล่ะคุณหมอพรหมมินเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอ๋อที่อยู่ด้วยก็คือไปคุยกันเรื่องการทำ FTA การแก้ปัญหา IUU โดยจะมอบตัวแทนไปพูดคุยกับ EU เพื่อเคลียร์ปัญหาที่ค้างอยู่นะเพราะฉะนั้น3ท่านนี้ท่านนายกท่านรองนายกภูมิธรรมแล้วก็เลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอมิ้งไม่ได้มีคุณทักษิณมีแค่3คนนี้คุยกันเรื่องงานล้วนๆนะครับท่านก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่มีคุณทักษิณไม่ได้ไปพบด้วยเชิญลองฟังรองนายกภูมิธรรมครับไม่มีครับอยู่ที่ท่านนายกครับถ้าท่านนายกจะตัดสินใจไงก็อยู่ที่ท่านนายกเรายังไม่รู้รายละเอียดแต่ท่านเป็นคนประสานงานสามคนคุยกันไม่มีปรับความหมอครับแต่จะมี2 ต่อ 2ไม่ทราบไม่มีสองคือท่านนายกกับท่านสินไม่เห็นเลยครับท่านรองขอถามให้เชียร์คุณท่านสินไม่ได้ไปเจอคุณท่านสินที่โรงแรมใช่ไหมไปคุยกันนี่ไม่มีท่านทักษิณครับเราไม่ได้พบนะก็เคลียร์ไปสำหรับมื้อกลางวันเมื่อวานนี้ใช่ค่ะความเคลื่อนไหวพรรคอื่นๆบ้างนะคะความเคลื่อนไหวใหญ่วันนี้อยู่ที่พลังประชารัฐค่ะจัดประชุมใหญ่สามัญนะคะคนที่นั่งเป็นประธานก็แน่นอนบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรค่ะแต่ลีลาท่านก็ยังเหมือนเดิมนะสืบเนื่องมาจากชุดที่ใส่ค่ะไปงานเนี่ยขาวล้วนหมดเลยทีนี้นักข่าวเนี่ยก็เลยถามว่าท่านคะทำไมใส่สีขาวล้วนล่ะนี่ขาวล้วนแบบรองเท้าผ้าใบก็สีขาวด้วยนะคะปกติวันไหนที่ท่านสีสันก็โอ้โหแบบสีสันฉูดฉาดมากลายแบบเต็มตัวใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่มีสีเลยมีแต่สีขาวค่ะทีนี้พอถามไปท่านเนี่ยคือทำท่าหมั่นเคี้ยวเสือแล้วก็เหมือนกับว่าใช้มือทำท่าชกหยอกล้อกับสื่ออะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยก็ยังเป็นท่าเป็นทางตามสไตล์บิ๊กป้อมอ่ะเนาะนักข่าวพยายามจะถามนะคะว่าเอทางพรรคส่ง4ชื่อแคนดิเดตเลยนะบิ๊กป้อมถามกลับแล้วอยากรู้ไปทำไมอ่ะ ก็อยากรู้ไงคะเพราะว่าอยากรู้ว่าจะได้ใครไปบริหารประเทศนะคะบิ๊กป้อมยืนยันว่าบริหารได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามว่าจะเอาคนหนุ่มหรือคนมีอายุเราก็พยายามซักไซ้ไล่เรียงอะเนาะแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าทำไมต้องมีตั้ง4รายชื่อเลยนะทีนี้เป็นการตอบทั้งหมดก่อนประชุมไหมก็เข้าไปประชุมค่ะแล้วก็ประกาศสโลแกนใหม่ว่าปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสประชุมกันไป30นาทีตอบคำถามอีกรอบนึงก่อนเดินทางกลับค่ะนักข่าวก็ขอถามอีกสักทีเถอะกระแสข่าวที่ส่ง4รายชื่อค่ะมันเป็นยังไงคะบิ๊กป้อมตอบว่ามันเป็นเรื่องของข่าวเพราะฉะนั้นก็เลยถามต่อว่างั้นท่านส่งชื่อเดียวใช่ไหมคะตอบว่าชื่อเดียวชื่อเดียวนะก็เลยถามอีกว่าไอ้ชื่อเดียวที่ว่าเนี่ยชื่อคุณอรรถกรหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็มาแก้ทีหลังว่าไม่รู้ไม่บอกอ้าวสรุปบอกไม่บอกอ่ะลองฟังดูค่ะส่งไป4ชื่อไปถามนายกถามนายกเล่นส่วนของพรรคปรับไหมคะถามนายกเล่นลบนั้นลบไหนลุงทำไมเราต้องส่งไป4ชื่ออ่ะลุงมันมีกระแสข่าวมาแสดงว่าลุงส่งไปชื่อเดียวไปถึงปชื่อเดียวคือใครลุงชื่อเดียวใช่ไหมคะคุณสมบัติชื่อเดียวชื่อเดียวเป็นคุณอรรถกรหรือเปล่าครับเป็นคุณอรรถกรหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่รู้ไม่บอกบอกหน่อยได้ไหมเลยไม่รู้จะยึดคำตอบไหนของลุงป้อม